ดยในวันนี้ครับผมจะขอรีวิวละครที่ชื่อว่าสามีตีตราผมจะมารีวิวความแตกต่างของ2เวอร์ชันที่เด็ดไม่แพ้กันเลยนะครับผมของเวอร์ชันปี2544และ2557ครับรับบทโดยนางเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่างพี่แอนทองประสมพอมาปี2557ก็คว้าพลอยเชอร์มานมารับบทบาทนี้ครับปี2544รับบทโดยพี่อู๋ธนากรและ2557รับบทโดยพี่โป๊บธนวัฒน์ทั้ง2คนขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่บอกและไม่ขอสปอยนะครับ